Vivo Y12A นะครับสีที่รีวิวคือ Phantom Black ครับเป็นสีดำนะฮะเป็นเบสเลยแล้วเวลาสะท้อนแสงนี่จะออกเป็นสีน้ำเงินฟ้าๆนะครับแต่โดยรวมแล้วก็จะดูดำๆนี่แหละวัสดุเป็นพลาสติก 2.5D แบบเงานะครับก็ติดรอยนิ้วมือได้ง่ายแต่ก็สะท้อนแสงสวยดีเฟรมเครื่องพลาสติกสีน้ำเงินเข้มครับด้านล่างมากับที่เสียบหูฟัง 3.5 มิลไมโคร USB แล้วก็ลำโพง1ตัวครับด้านขวามีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่ม Power ที่เป็นที่สแกนนิ้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่สแกนนิ้วก็อยู่ด้านข้างนี่แหละแล้วก็สามารถสแกนได้รวดเร็วเพียงแตะก็สามารถปลดล็อกได้เลยแล้วก็แม่นยำมากๆครับส่วนด้านซ้ายมากับที่ใส่ซิมนะครับเป็นที่ใส่ซิมแบบ3สล็อตครับสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็เพิ่มไมโคร SD การ์ดได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับแล้วก็เป็นแบบ 4G Duo Standby ด้านหน้าก็มากับดีไซน์ที่คุ้นเคยของตระกูล Y นั่นคือ Halo Full View Display นะครับหรือว่าจอติ่งนั่นเองมีกล้องหน้าอยู่1ตัวแล้วก็ขอบด้านล่างเนี่ยก็จะหนากว่าส่วนอื่นหน้าจอมีขนาด 6.51 นิ้ว IPS LCD ความละเอียดอยู่ที่ HD Plus นะครับตามราคาของเครื่องก็น่าจะได้ความละเอียดประมาณนี้จากการใช้งานเนี่ยก็เป็นจอ HD Plus ที่คมชัดดีนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช้ดูคลิปใน YouTube ก็ภาพสวยงามนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงผลเป็น HDR แต่อย่างใดส่วนของทาง Netflix เองก็โชว์เลยว่าเป็นภาพคุณภาพ HD นะครับแล้วก็ไม่แสดงผล HDR ลำโพงถึงแม้มีเพียงตัวเดียวนะครับแต่ต้องบอกว่าเสียงดังและคุณภาพก็เรียกว่าใช้ได้น่าพอใจครับสเปคใช้ชิป Snapdragon 439นะครับมาแรม 3 กิกแล้วก็ความจุตัวเครื่อง 32 กิกเพิ่ม micro SD card ได้นะครับวัดคะแนนจาก Geekbench Single Core 171 Multi-Core 846สเปคก็แรงกว่า Vivo Y3S ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่เหมาะกับการเล่นเกมกราฟิกสูงๆเท่าไหร่แต่ก็จะทดสอบให้ดูเผื่อใครอยากจะรู้ว่าเอ้ยเล่น Genshin Impact ได้หรือเปล่าอันนี้ปรับแบบต่ำสุดแล้วนะครับก็ยังกระตุกตลอดเวลานะครับก็เรียกว่าเล่นไม่สมูทเอาซะเลยนะครับก็เป็นการยืนยันแล้วกันว่าไม่เหมาะกับการเล่นเกมกราฟิกสูงๆนะครับแต่ถ้าเล่นเกมทั่วๆไป 2D หรือภาพไม่สวยมากก็โอเคอยู่ในส่วนแบตเตอรี่ก็ใหญ่บิ๊กบึ้มตามสไตล์ของตระกูล Y ของ Vivo นะครับ 5,000 มิลลิแอมใช้งานไปเลย2วันสบายๆมากับที่ชาร์จไฟ10วัตต์ครับถ้าจับคู่กันมาอย่างนี้ก็จะแนะนำเสมอว่าให้ชาร์จข้ามคืนนะครับแต่ก็จะทดสอบให้ดูนะครับชาร์จจาก 0% เป็นเวลา30นาทีได้แบตกลับมา 22% ครับซอฟต์แวร์เป็น Android 11ครอบทับด้วย FunTouch OS 11นะครับต้องบอกว่าเป็น Android 11ตัวเต็มเลยไม่ใช่ Go Edition แบบ Y3S ตัวก่อนที่รีวิวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีฟังก์ชันใช้งานได้แบบครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปโครนนะครับแอปโซเชียลเน็ตเวิร์ก2แอคเคาท์บนเครื่องเดียวนะครับหรือว่าจะใช้2แอปบนหน้าจอเดียวอันนี้ก็มีให้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ใช้กันลื่นๆด้วยเพราะว่ามี Multi Turbo 3.0 นะครับเจ้าตัวนี้ก็ช่วยดูแลระบบต่างๆให้ลื่นไหลอยู่ตลอดเวลาเหมือนเครื่องใหม่ครับรวมด้วย iManager นะครับแอปนี้ผมก็ใช้ตลอดเลยของ Vivo นะครับไว้ดูแลเครื่องของคุณกำจัดไฟล์ขยะต่างๆนะครับแล้วก็เช็คไวรัสบนเครื่องของคุณด้วยนะฮะทำให้เครื่องคุณไม่ใหม่มาที่กล้องกันบ้างกล้องหลังก็มีความอัปเกรดมากกว่า Vivo Y3S ครับกล้องหลัก13ล้านพิกเซล f2.2 นะครับแล้วก็เพิ่มกล้องมา1ตัวกับกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซล f2.4 ครับในโหมดภาพถ่ายปกติสามารถเปิดโบเก้ได้นะครับคือการถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอเพราะว่าตัวนี้มีเลนส์วัดระยะแล้วทำให้ถ่ายภาพหน้าชั้นหลังเบลอได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มี HDR ด้วยแต่ไม่มี HDR Auto ครับภาพถ่ายทั่วไปตอนกลางวันนั้นทำออกมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น1เท่าหรือว่าดิจิตอลซูม2เท่าก็ตามนะครับอันนี้ก็ออกมาเรียกว่าดูดีน่าชื่นชมสีต่างๆก็ดูเป็นธรรมชาติครับแ
และอย่างที่บอกว่าเปิด HDR ได้ทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นนะครับข้างนอกที่สว่างมากๆเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดส่วนข้างในนั้นก็ยังคงรายละเอียดไว้ได้นะครับไม่โอเวอร์หรือว่าอันเดอร์จนเกินไปซึ่งเรื่องของ Dynamic Range เองก็ถือว่าทำได้ปานกลางครับรุ่นนี้พอถ่ายย้อนแสงหนักเข้าจริงๆก็จะเห็นว่าส่วนที่มืดนั้นก็ไม่สามารถดึงรายละเอียดขึ้นมาให้สว่างได้นะครับมีในส่วนของโหมดโบเก้นะครับไว้ถ่ายสิ่งของต่างๆนั้นเวลาถ่ายโบเก้เนี่ยภาพมันจะซูมเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับค่า F สูงสุดเลยอันนี้ 0.95 ครับก็จะเบลอแล้วก็ตัดขอบได้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะในส่วนภาพถ่ายคนเองก็สามารถเปิดโบเก้หน้าชั้นหลังเบลอได้นะครับแล้วก็เปิดบิวตี้ได้มีให้ปรับ2อันก็คือผิวนวลแล้วก็โทนสีผิวครับกล้องหน้าก็อัปเกรดมาจาก Y3S นะครับเป็น8ล้านพิกเซล F1.8 ครับในส่วนการอัดวิดีโอนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอัดได้ที่ 1080p 30fps ครับVivo Y12A นะครับมากับราคา 4,499 บาทครับก็จำหน่ายตามช่องทางทั่วไปเลยนะครับแพงกว่า Vivo Y3S อยู่600บาทนะครับได้กล้องหลังเพิ่มมา1ตัวกล้องหน้าอัพสเปคนะครับแล้วก็ชิปประมวลผลที่แรงขึ้นอีกนิดหนึ่งและได้ Android 11ตัวเต็มที่ไม่ใช่ Go Edition นะครับในความคิดของผมนะครับการเพิ่มเงิน600บาทเปลี่ยนจากรุ่น Y3S มาเป็นรุ่น Y12A นั้นคุ้มค่ามากๆนะครับได้อัปเกรดอะไรหลายอย่างเลยอันนี้ก็อยู่ที่งบของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าสามารถแบ่งเงินมาได้อีกสัก600บาทก็แนะนำรุ่นนี้เลยครับ Vivo Y12A ครับ